16นะคะโบจะพาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอน5:40ดูไม่ไหวอีก4นาทีเดี๋ยวโบจะไปล้างหน้าละเพราะเมื่อวานเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่ว่ามันโดนเมฆบังอีกละไม่ได้ดูอีกละมักกับคนบาปเวอร์วันนี้ก็เลยจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแทนไม่รู้จะเห็นไหมไปล้างหน้ากันไปค่ะเช้าวันนี้กับวิวที่ขึ้นทะเลของเราทุกคนอันนั้นจะเป็นวิวสะพานป่าที่เราไปเดินซื้อของเมื่อวานเนี่ยเรือพวกเนี้ยเมื่อคืนอะแบบลอยหมดเลยนะเพราะว่าน้ำขึ้นถึงนู่นอะสวัสดีตอนเช้าอีกทีนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้ากับคลื่นทะเลแบบเสียงดังมากคนได้ยินเสียงคลื่นไหมเสียงน่าจะได้ยินเสียงคลื่นมากกว่าเสียงเราโอ้ตื่นเช้ามาก็แบบว่าวิวทะเลที่แบบล้อมรอบเรา180องศาคือมันฟินมากเลยเนาะเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับนะตอนแรกนึกว่าจะนอนไม่หลับทุกคนเพราะว่าเสียงคลื่นมันดังมากสรุปก็คือแบบว่าเสียงคลื่นน่ะเป็นเสียงที่คอยกล่อมให้เราหลับหลับจนฝันน่ะแต่ว่ารู้สึกตัวตื่นหลายครั้งอยู่เพราะว่าแอร์เย็นมากจริงมันฝนตกด้วยหลังเมื่อคืนน่ะมันก็เลยแบบว่าแอร์มันก็เลยแบบมีความเย็นกว่าปกตินะไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่าฝนจะตกสะเลาไหมแต่ดูรอบๆแล้วอ่ะฝนกำลังจะมาจริงเห็นเมฆข้างหลังเราไหมโอ้ยก้อนใหญ่จากภูเขาตรงนู้นอ่ะนั่นคือเมฆฝนล้วนๆเลยอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้ดูฝนหรือจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนนะว่าจะเป็นคนบาปอีกหรือเปล่าไปทริปไหนทริปนั้นรีบหลีกแล้วครับไม่เห็นเลยพระอาทิตย์ตกเมื่อวานก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยจริงวันนี้ก็ไม่น่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะนั่งรอสักพักมันไม่เห็นเลยอะแต่ว่าตอนที่เราขับรถไปหรือออกจากห้องตอนสายแดดแน่ๆแน่เลยเหรอใช่แดดแจ่มมากเลยวันนี้ดูท่าดูทรงแล้วโอเคเดี๋ยวรอดูกันไปจะเป็นวิวทะเลหน้าที่พักของเรานะคะทุกคนน้ำกำลังลงเลยแล้วทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมเนี่ยตรงนั้นจะเป็นตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกแต่ว่าทุกคนเห็นเส้นสายฝนปะเอออันนั้นคือฝนกำลังตกนะเพราะว่าไม่น่าจะได้เห็นไม่น่าจะรอดอ่ะยังไงดีเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราพอแค่นี้แล้วลงไปข้างล่างดีไหมลงไปข้างล่างดีกว่าปะเพราะว่ามันไม่เห็นหรอกไม่น่าจะได้เห็นแหละเดี๋ยวถ้าขึ้นยังไงเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะทุกคน6โมงกว่าแล้วอะสายฝนมาแล้วล่ะ
ไปลงไปข้างล่างกันจ้าข้างล่างเนี่ยไปดูเดินดูชายหาดไปเดินเตะน้ำก่อนไป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 เนี่ยไทม์แลปได้1นาทีกว่าละหายมา15เลยไป20นาทีละไปไม่มีแววเอ๊ะหรือมีวะพี่บอมมันสว่างสว่างไม่มีหรอกเมฆยังมีเลยเมฆเยอะมากแม่ดูดิไปลงไปข้างล่างกันปะเวียนวักทำไมวะนี่เรือหาปลาเรือใดหมึกปลาเรือหาปลาเรือหาปลาเรือหาปลาเขากำลังเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเรือหาปลาที่แบบออกทะเลไปตั้งแต่ตอนเช้ามืดกลับเข้ามาหลายลำเลยปะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเดินลงมาแล้วสวัสดีค่ะพี่วอมจะพาไปไหนเนี่ยอ๋อมีคนมาหวานแหด้วยเหรอเฮ้ยมันมีสูงมันมีขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอดูคนอะไรอุลมนี่ไงน้ำเมื่อคืนขึ้นที่นู่นอือพอน่ะพอน้ำลงปูลมก็ขุดดินเนี่ยอันนี้จะเป็นระเบียงร้านอาหารนะคะทุกคนมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะมีตัวใหญ่ด้วยก็ถือว่าระบบนิเวศก็ยังสมบูรณ์อยู่ใช่โอ้ดูดิตรงนี้มีตะก้อนใหญ่ๆนี่ปูอะไรที่ปูเนี่ยหรือคนไม่น่านะเนี่ยรูใหญ่มากทุกคนรูใหญ่รูเล็กสลับกันไปอ่ะน่าจะเป็นตูตัวใหญ่เลยนะดูดิเอ๊ะหรือคนขุดวะไม่น่านะดูดินกหรือเปล่านกมันมาขุดกินปูป่ะนกอันนั้นน่ะนกกระยางนกอันนั้นมันเลยเป็นหลุมบางๆปากขุดลงนี่มือขอบปลาอ๋อนี่เป็นสะพานเก่าใช่ไหมก่อนที่จะสร้างตัวนั้นแน่เลยน่ะหรือว่ามี2อันแต่ว่าตัวนี้มันเหรอมันพังไปแล้วแต่ดูน่าอายุน่าจะนานดูผิดเล็กขาดไปหมดอันนี้นกอันนี้เปล่าเออเป็นไงเป็นไงแน่ๆนกพิราบมันขุดเลยนะเออใช่ทุกคนไม่น่าใช่ปูแก้ข่าวก่อนนกพิราบอุ้ยหอยกาบหอยเยอะมากน่าจะเป็นนกพิราบหอยเยอะมากทุกคนแผนเช้านี้ของเราก็น่าจะแบบน่าจะเดินอุ้ยปูลมตัวใหญ่มากคือมาทะเลทั้งทีอ่ะแล้วก็ขอใช้เวลาอยู่กับทะเลก่อนนะไม่มีอะไรมากน่าจะอยู่แบบริมหาดริมทะเลเนี่ยแหละแล้วก็หาทานข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็กลับเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาแค่ครึ่งวันนะคะทุกคนต้องเอารถไปคืนตอนบ่ายโมงเพราะว่าเราคือรถไปตอนบ่ายสองเนาะเขาจะทำแบบว่าใส่อวนไว้อย่างนี้นะคะทุกคนไม่ใช่แห่นะพูดผิดเนี่ยเขาจะดักไว้อยู่ข้างล่างแบบนี้เลยเนี่ยคุ้มๆอย่างเงี้ยวอมมาดูนี่ก็ได้อยู่นั้นเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่ก็จะมีการดักปลาไว้เออเนี่ยมีปูด้วยเออนี่นะปลาใหญ่ๆไปแล้วปูเต็มเลยทุกคนน่าจะเป็นของที่ปลาใหญ่มาที่นี่เขาก็มาเก็บนี่จะเป็นใต้สะพานที่เรามาเดินเมื่อวานสะพานปลาสะพานปลาไม่เชื่อหอยอุ้ยซากหินเปิดนางลมเล็กๆเดี๋ยวปาดมือปลาก็ยังมีตัวอยู่นะยังมีตัวอยู่
าดูเนี้ยตรงที่เราได้ยินเสียงคลื่นเมื่อคืนก็คือตรงนี้นะคะทุกคนคือน้ำมันขึ้นสูงมากแล้วดูเสาเล็กมากเลยแต่จริงๆเรานอนอยู่ดูข้างบนเลยนะโน่นเสาเล็กมากแต่ว่าน้ำมันขึ้นถึงนู่นเลยอ่ะจนเรือมันลอยอ่ะเมื่อคืนคิดดูละกันเราจะเดินไปหรือเดินเลาะๆใต้ถุนไปเรื่อยๆไปหาหัวหินเราจะเดินไปหาหัวหินกันนะคะตรงนู้นมองไม่เห็นเลยก็เห็นปะไม่เห็นเลยเดินทะลุได้ไหมเหมือนมันลึกแต่ตรงนั้นมันลึกอะไรเอาอะไรมาลึกกิจกรรมเช้านี้คือการเดินเยอะๆทุกคนระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยเราเห็นในเนี่ยเยอะมากเลยพวกแบบว่าปูอะไรอย่างเงี้ยปูแบบหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นอ่ะก็มีให้เห็นเหมือนกันอุ๊ยน้ำตกเหรอทางมีให้เดินไม่เดินนะคนเราเนี่ยเราจะเดินเลาะที่พักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดินเป็นนกเลยเดินตามรอยเท้านกบ้านหลังนี้สวยที่พักหลังนี้สวยมากแต่ว่าวิวก็จะโดนดูเราก็เดินมาถึงหาดหัวหินแล้วจ้าไปล้างขาก่อนเมื่อกี้เดินมุดตรงนั้นมาจริงๆหาดหัวหินกับตรงที่พักของเราอ่ะมันไม่ได้ไกลกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราได้เดินมาแล้วก็เลยเดินเลียบชายหาดมาจริงๆอ่ะมันขับรถไปไม่ไกลเลยดังค่ะเต็มเลยนี่ก็ดำดำเล็กๆก็คือหอยเหรอเยอะมากที่มาของหาดหัวหินคืออะไรคือไงหัวหินคืออะไรอ่ะหินมันโผล่ขึ้นมาเป็นหัวหัวใช่เหรออันนี้ข้อมูลจากไหนข้อมูลจากมอมก็หาดมีหัวหินโผล่ขึ้นมาเขาเลยเป็นหินเป็นหาดหัวหินหินเป็นหัวหัวเป็นหินหัวแข็งเหรออันนี้ฮิวตันป่ะเชอราตันฮิวตันที่ไหนเชอราตันมันจะมีเชอราตันกับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเชอราตันกับซินทาราใช่ไหมใช่ไหมเชอราตันป้าก็คือป้าเดี๋ยวพาไปดูป้ายคล้องใจกันแล้วเถียงกันว่าฮิวตันหรือเชอราตันเป็นผิด
ตอนนี้เรากำลังเถียงกันว่าโรงแรมข้างหลังเราที่อยู่ข้างๆเซ็นทรัลแกรนด์คือเชอราตันหรือฮิลตันนะคะทุกคนฮิลตันฮิลตันฮิลตันโอเคบ่ถูกแล้วโอเคโรงแรมลงพูดผิดโรงแรมฮิลตันแล้วกันนะคะทุกคนนี่โรงแรมใหญ่ๆตัวนี้คือโรงแรมฮิลตันนะทุกคนนะไปตรงข้างหน้าบัวก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นหาดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าเต็นท์ผ้าใบอะไรอย่างงี้แบบมีเก้าอี้ให้นั่งได้นะแต่ว่าเขาจะกางช่วงช่วงสายๆหน่อยช่วงเช้าก็จะให้แบบว่าคนมาเดินเล่นก่อนก็ยังไม่ได้กางเราออกมาเช็คเอาออกจากที่พักแล้วนะคะบัวจะพาทุกคนไปกินข้าวที่ไปกินโจ๊กสิที่ร้านโจ๊กแต้จิ๋วหัวหินนะคะทุกคนเช้านี้ต้องกินโจ๊กร้อนๆหน่อยไปให้บอมดูเส้นทางอยู่ดีนะที่ฝนไม่ตกแต่ตอนแรกบอกว่าจะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยจ้ะยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเนาะแต่ดีแล้วแหละที่ฝนมันไม่ตกแต่ดูตอนนี้เมฆแบบว่าเยอะมากอยู่พร้อมระแอลวันนี้อาคารลงก่อนอึ๊บได้ไปเดินไปไหนวะถอดหมวกกันน็อกเอาไปวางบนโต๊ะได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านโจ๊กแล้วนะคะเมื่อกี้ก็สั่งเป็นโจ๊กแต้จิ๋ว3ไข่ไปก็จะมีไข่ลวกไว้ที่ใส่กับโจ๊กเค้าเรียกปกติอ่ะเออไข่ลวกแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าพี่วามสั่งอะไรไปลวกร้านทางร้านเลยเหรอทำไมกินเยอะจังไม่ให้ใครกินละสั่งไม่จะทำมาแล้วอู้น่ากินมากเลยทุกคนถ้วยใหญ่มากยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะมีไข่ลวกแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าอันนี้จะเป็นไข่เค็มแล้วก็จะมีตับมีหมูด้วยนะคะทุกคนถ้วยใหญ่จริงนะดูดิถ้วยใหญ่มากแบบนี้จะเรียบร้อยนี่คือใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านวิน่ากินอ่ะน่ากินมากเพราะถ้าง่ายๆเลยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าจะเอาเมนูอะไรอยู่ในร้านก็อารมณ์แบบว่าใส่มาทั้งหมดชิมก่อนนะกูว่ากูจะกินแบบไม่ปรุงดีกว่าตรงนี้นะคะทุกคนนอกจากจะมีโจ๊กแล้วก็ยังมีแบบว่าไข่กระทะกาแฟโบราณชานมเย็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนเหมือนเป็นแบบว่า
เป็นอาหารเช้าแหละตอนเช้าที่ต้องมากินไข่ลงไข่ลวกอะไรก็ว่าไปเราก็มาพักเราก็มาใต้แล้วนะคืออะไรก็เป็นอารมณ์แบบกาแฟเช้าโจ๊กอร่อยจังเยอะแล้วโจ๊กมีความนุ่มมากอะทุกคนข้าวนุ่มมากน่าจะเป็นข้าวหอมมะลิควันตีตัวเยอะเลยอุ้ยดูเห็นหอมสิเธอเห็นหอมใหญ่มากอ่ะเห็นหอมน่ากินมากหอมเป็นหอมทุกคนนี้ไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มอร่อยมากไข่เค็มนัวมากอ่ะแทบจะไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่ารสชาติของไข่มันทำให้มีความเค็มอยู่ในโจ๊กอยู่แล้วเออใช่บูไม่ได้ปรุงเลยนะทุกคนคนเข้าร้านตลอดนะคะทุกคนทั้งแบบว่าทั้งคนที่มากินข้าวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไรเดอร์อะไรเงี้ยมีออเดอร์ตลอดชานมมันต้องทำอย่างนี้อันนี้เป็นชาใช่ไหมนี่ชาร้อนใช่ไหมทุกคนนมเย็นที่ไหนล่ะชานมร้อนชานมนี่โบจะทำชานมร้อนให้ทุกคนดูมามันต้องใส่หมดนะมันก็คือหวานชิมก่อนนะทำไงดีถึงจะไม่ร้อนหอมมากหอมชาหอมมากหวานยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ชิมโกโก้ก่อนโกโก้ต้องใส่นมไหมต้องเติมก่อนต้องเติมอันนี้ยังไม่ได้เติมนมนะทุกคนก็หอมๆโกโก้แหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยหวานแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะป้าเอามาที่เราไว้เฉยๆก็กินได้อยู่เดี๋ยวพี่วอมอันนี้ของพี่วอมจะเติมไม่เติมก็พี่วอมเติมเองคอมโบพอแล้วแค่นี้อันนี้น้ำชาอันนี้น้ำชาป้าบอกว่าเอามาเติมเอามาไว้เติมเพื่อกลัวหวานไปหรืออยากลดหวานลงมาเติมชาแต่น้ำชาเปล่าเปล่าดีเราช้อนแล้วกันไม่มั่นใจควรลวกปากถ้าลวกปากวันนี้กินอะไรไม่อร่อยเลยนะน้ำชาด้านหลังก็คือขายหมูปิ้งเวอร์กลิ่นควันไฟเวอร์ทุกคนอันนี้จะเป็นไข่กระทะน่ากินมากจะมีกุนเชียงแล้วก็หมูสับแล้วก็ไส้กรอกนี่นะคะทุกคนน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวพวกเขาตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาเดินทางต่อฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินอยู่ตรงที่เรามาเมื่อวานเราไม่รู้จะไปไหนตรงที่เป็นหาดหัวหินนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดินดูของอันนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโมบายหอยแล้วนี่จะเป็นแบบว่าเสื้อหัวหินนะคะทุกคนมีร้านค้ากิฟต์ช็อปต่างๆเดี๋ยวก็จะรอเดินรอเวลาจะไปคาเฟ่เพราะว่าคาเฟ่เราเปิด10 โมงนะจ๊ะทุกคน
ไหนๆก็ได้มาทะเลแล้วเนาะแล้วก็ขอใช้เวลาตรงนี้นั่งชิลก่อนแล้วกันนั่งมองทะเลนั่งมองทะเลก่อนไหนก็มาทะเลละนะทุกคนเมื่อกี้เรานั่งนั่งเล่นอยู่ตรงโขดหินใช่ไหมมองลงมาเห็นแบบว่าคนเขากำลังแบบว่าแซะหินอยู่เราก็เลยแบบอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเพราะว่ามันเยอะมากๆหลายจุดมากดูจริงจังมากแล้วพี่เขาบอกว่าทำจริงจังมากอะตอนแรกนึกว่าเขามาถ่ายรูปเขามาอะไรเราจะเดินไปยังไงเนี่ยเราไปสอบถามก่อนนั่นบอกว่าให้เดินดีๆไปไม่ได้แล้วหอยแมงภู่ก็มีโอ้อันนี้คือที่ได้เหรอคะพี่ใช่ขออนุญาตถ่ายเลยค่ะอุ้ยตัวใหญ่เลยนะเนี่ยมีปูด้วยพี่เขามีอุปกรณ์ด้วยนะทุกคนต้องใช้อันนี้เหาะคืองั้นไม่ได้อ๋อมันแข็งใช่ไหมคะใช่มันติดอยู่กับหินเขาจับเป็นคนอีสานบ้านเนี่ยมันเป็นคนอีสานนะครับคนจะโสจะโสลูกกับคนสกลค่ะโอ้ไม่ไกลกันจากจะโสไปสกลนครก็ไม่ไกลอันนี้มาเถียวป่ะจ้าหรือว่าว่าทำงานน้ำกับเวลาว่างมาทิพย์กับหยุดงานมาทำงานลุงหอยหินเนี่ยเอาไปล้างน้ำเปล่าแล้วคนไล่หมองกันนะครับครับจะโสบ้านเกิดจุ๊กทหารเหรอจ้าโอ้ทำสีจะมาทำงานไปเรื่อยวันหยุดป่ะอันนี้มาอันก็เลยมาหาหอยป่ะจ้าอันนี้อันเอาไปกินบ่หรือยังไงแกกินได้ยินดีไปเลยยินดีไปเลยเอาอันนี้ให้หนูติครับเอาเลยครับโอ้ยขอบคุณค่ะร่างแหงป่ามันชิมบ้างจ้าอันนั่งอยู่เทิงโขดหินมากินนะครับเอ้าพระเจ้าเห็ดหยังก็เลยหยังลงมาเบิ่งทันหน้านี่ร้านเท่าไหร่ร้านบางเรื่องครับโอ้ร้านเท่าไหร่ตัวหนักนะหอยเวลาบางงานจะมาเที่ยวสิล่ะจ้าเที่ยวมันคุ้มค่านะมาทำงานเดี๋ยวพอคุ้มค่าต้องเวลาพักกันนิดนึงแน่เนาะก็ส่งหนูเสร็จทุนหนูกับอยู่กรุงเทพกันนั่งรถไฟมาด้วยเนี่ยอ๋อครับจ้าแล้วความสุขไปก่อนจ้าแล้วมันหยุดนะนั่นแหละช่วงนี้ว่าทำงานอยู่หัวหินเดือนกว่านี่ก็ต้องพอได้หยุดจะไปขาดได้ว่ามันเหงาไปหัวที่ตัวเจ้าฟังไปแมนเลยครับนะเที่ยวได้เดียวไปเรื่อยเนาะวันหยุดเนาะก็ต้องแบบอันนี้โอ๊ยแต่ว่าอยู่ใกล้ก็ซุ่มหนูอยู่ได้เนี่ยสายที่จะทำเบียดกิโลนึงสองครับโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าได้หอยพร้อมอย่างลงมาเบิ่งซื่อๆมีร้านนี้นะจะถามมาเที่ยวตรงนั้นเนี่ยอุปกรณ์มันว่าอยู่ขอบคุณค่ะสี่เพิ่นละคนเนี่ยกระปุกนี่ร้อยกว่าบาทเพิ่นอันนี้เมื่อคืนนี่หนูซื้อกะลอยสุดละลอยย่อยกะกินแต่เพิ่นได้ซื้อกะลอยมาครับรอแม่จ้ะไปอยากชิมไหมเออแล้วมาชิมลงมาเจอพอดีเจอพี่เขาเป็นคนยะโสคนบ้านเดียวกันเออคนบ้านเดียวกันอีกแล้วอย่างนี้แหละคนอีสานโอ้หอยแมงภู่มันก็เป็นจ่าเป็นจ่าคนอีสานเวลาเจอกันก็จะน่ารักแบบนี้ละทุกคนแข่งปันเป็นตาหักแข้งไปเราหาที่ล้างก่อนหาที่ล้างหอยก่อนนะ มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะโอเคได้ไหมน้ำเย็นเอาแล้วหอยเพื่อนล่ะมีความติดมันมีขี้มันใช่ไหมไม่แต่นั้นของเขามันติดอยู่นี่เนื้อหอยเมื่อก
ื่อกี้ลงไปพี่เขาให้หอยมาด้วยเราจะลองชิมดูเค็มเค็มเนาะเค็มน้ำทะเลเหรอเค็มเค็มนัวๆยังไงไม่รู้กินแล้วนะเพราะมันหยิบตัวมันออกมาได้ยังเพราะเขามันขาดตัวนัวเค็มเค็มนัวๆยังไงไม่รู้พูดไม่ถูกอ่ะอันนี้คือสดเลยนะสดจากเปลือกแล้วก็ตัวจากที่แกะมาเมื่อกี้นี่เลยอ่ะแล้วเค็มกับน้ำทะเลด้วยอธิบายรสชาติไม่ถูกแต่ว่ารู้แค่ว่ามันสดสดมากมากเออจริงแต่เนี่ยเหมือนเป็นรอยหาใหม่ๆเลยเนี่ยแกะใหม่ๆเลยมิติใหม่ของการกินหอยแมงภู่เอ้ยไม่ใช่หอยนางรมเออมันต่างจากที่กินเมื่อคืนมากๆนั่นแหละเมื่อคืนมาล้างจืดไปแล้วใครเพราะสงสัยไหนไปดูฝั่งนั้นสิโอ้เดินไม่เดินไม่ได้เนี่ยเหมือนจะเป็นรอยแกะหมดเลยนะทุกคนเนี่ยรอยแกะใหม่ๆเลยนะเนี่ยไอ้ที่เป็นขาวๆเนี่ยเนี่ยเออว่ะนี่แหละแต่ว่าการที่หาอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าแบบว่ามันจะหาได้เลยนะไม่เราก็ยากเหมือนกันยืนมองเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแคะเปลือกไหนเลยเนี่ยจริงอันนี้หาหอยเหรอคะพี่ขอดูได้ไหมในถุงน้องอ่ะอ๋อปูเหรอมีปูด้วยอุ้ยเยอะมากอันนี้คือทำยังไงเอาอ่ะรถหินเราหินแล้วมันอยู่ใต้หินเหรอครับอุ้ยได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอว้ายตัวใหญ่ด้วยนะเธอตัวใหญ่มากอันนี้มาหาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าเลยเหรอมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับโอ้ได้เยอะมากจริงมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้พี่ไปตรงนั้นน่ะเขากำลังแซะหอยนางรมได้หาหอยนางรมด้วยไหมจะเดินตามไปเลยเดินตามน้องเลยอยากรู้วีนี่เนี่ยเธอมาดูวีเขาจับได้ด้วยอ่ะอะไรปูอันนี้ปูอะไรคะ ปูอะไรเพชรปูหินปูหินเอาได้ไงเพชรที่มาของมันก็คือมันอยู่ใต้หินก็เรียกปูหินใช่ไหม ถูกไหมข้า งหน้าอีกก่อนพี่หนูขอดูหน่อยปูไม่หินไปแล้วเพชรไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยพี่เล็กอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่มากไม่ยอมออกอ๋อมันไม่ยอมต้องยกออกใต้หินนะน้องบอกอันนี้อันนี้หาปูดูในถังดูในอันนั้นน้องสิมีตัวใหญ่ๆตามเราต้องติดตามเอาก็ตกน้ำตลอดตามมันอยู่ในหินอันนี้จริงๆอุ้ยอุ้ยกามุดเอาฮัดอีกเดี๋ยวกามุดอันนี้ตัวมันแข็งหรือยังอะคะยังครับเอาไปยำได้ใช่ไหมพี่เพชรเอาไปทำอะไรเพชรก็ยำได้หรอเหมือนปูม้าน่ะนะที่เขาไปยำใช่ไหมปูม้าเอายำแต่ไม่รู้ว่าปูหินอ๋อแล้วสวัสดีค่ะระบบนิเวศดีมากทุกคนมีทั้งปูทั้งหอยเนี่ยเดี๋ยวไปทำไมฝั่งนั้นอุ้ยทุกคนไม่อยากย้ายมาอยู่ที่นี่เลยอ่ะคืออาหารทะเลมีให้กินแบบว่าถ้ารู้จักหานะถ้าหาเป็นอ่ะแต่เราหาไม่เป็นเออตายละเยอะมากตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วใช่รู้สึกเหนียวตัวแล้วเดี๋ยวไปหาคาเฟ่เย็นๆนั่งดีกว่าป่ะหาอะไรกินกันดีกว่าไปหาทุกคนจริงๆคาเฟ่เรายอดอยู่แถวนั้นใช่ไหมเดินไปได้ไหมนะไม่เดินหรอกเนาะไม่เดินดีกว่ารถเราอยู่นี่ไปทุกคนไปคาเฟ่กัน
โอเคทุกคนเราก็ถึงคาเฟ่แล้วนะคะนี่ร้านน่ารักมากไปตามมาสิจ๊ะปิด10 โมงใช่ไหมวีร้านน่ารักมากทุกคนดูดีร้านบรรยากาศดีเวอร์บรรยากาศร้านน่ารักมากแล้วก็จะมีแบบว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะทุกคนจะมีที่นั่งจะมีที่นั่งข้างในที่เป็นตัวร้านแล้วก็จะเป็นเอาท์ดอร์อย่างนี้เลยข้างนอกอย่างนี้เออที่นั่งเยอะมากเป็นคาเฟ่กว้างๆคาโอเคทุกคนเราก็จะออกจากร้านคาเฟ่แล้วนะคะบุ๊จะบอกว่าร้านท็อปซีเควตเป็นร้านที่แบบว่าน่ารักมากๆทุกคนแล้วเขาแบบว่าบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมี2 ชั้นเนาะแล้วมีที่นั่งเยอะมากใครอยากนั่งริมทะเลก็ไปนั่งได้หรือว่าใครอยากนั่งแบบว่าลมเย็นๆแบบว่าบนอาคารมีพัดลมอะไรอย่างก็นั่งได้อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นรถแหละไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็จะไปสถานีรถไฟแล้วนะคะทุกคนวันครึ่งวันของเราจะหมดแล้วว่าเราจะกลับกรุงเทพแล้วว่าทุกคนไวมากป่ะไปหาเติมน้ำมันแล้วก็ไปขึ้นรถกัน Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีปัญหานอนรอใช้รถแบบว่าประหยัดมากประหยัดมากจริงๆไม่ค่อยได้ขับไปไหนเลยถ้าใครมาหัวหินนะคะทุกคนอยากเช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากเช่ารถยนต์ก็มาที่ร้านนี้ได้ JK ค่ะหน้าสถานีหน้าสถานีรถไฟหัวหินเลยโอเคก็เดี๋ยวเราต้องรอซื้อตั๋วตอน13:30ใช่ไหมตอนนี้เวลา11:55ก็จะเที่ยงพอดีอาจจะหาข้าวเที่ยงกินแล้วก็ไปหาเดินถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะทุกคนมาเดินดูแถวๆนี้กันเดี๋ยวเจอกันตอนซื้อตั๋วแล้วกันเนาะโอเคทุกคนเราขึ้นรถไฟแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าซื้อตั๋วมาใช่ไหมตั๋วก็เป็นรถธรรมดาขบวน262รถนั่งธรรมดานะคะทุกคนจากหัวหินไปลงชุมทางบางซื่อรถออกตอนนี้มันเลทแหละทุกคนจะบอกเพราะว่ามันมีขบวนเลทใช่มันมีขบวนเลทก่อนหน้าเราจริงๆอ่ะรถจะจอด14:56แล้วไปถึงตรงชุมทางบางซื่อตอน6:55นะคะทุกคนนั่นแหละก็ไม่เป็นไรถึงน่าจะประมาณทุ่มนิดๆเนาะสัก20:00ไม่เกินแต่เขาอาจบอกว่าเขาคงไม่ทำเวลาหรอกเพราะว่ามันก็วิ่งตามเวลาของมันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับกันอ
อดหมูย่างจ้าเอาหมูเลยครับมีหมูทอดหมูย่างจ้าหมูย่างเท่าไหร่40บาทจ้าข้าวด้วย40จ้าข้าวเหนียวมีจ้าข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะBye.
ถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับเวลานั้นมันเลทไปประมาณมาถึงประมาณ10นาทีทุ่ม10นาทีประมาณ10นาทีกว่าๆนี่แหละทุกคนเพราะว่าเลทเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเลทเพราะว่ารถไฟก่อนหน้านี้ขบวนที่40น่ะเขาเข้าชานชลาช้านะคะเราก็เลยแบบว่าขบวนอื่นก็เลยพลอยเลทไปด้วยแต่ว่าการเลทก็ไม่แบบว่าเลทน่าเกลียดเท่าไหร่ก็ถือว่านิดนึงนิดหน่อยก็เข้าตามเวลาที่แบบไม่ค่ำมากอยู่โอเคก็สำหรับทริปหัวหินของเราทริปนี้ก็เป็นทริป2วัน1คืนนะคะทุกคนการนั่งรถไฟไปเที่ยวหัวหินก็สนุกดีเนาะพี่วอมเนาะเป็นประสบการณ์การเดินทางเที่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นทุกคนการนั่งรถไฟไปหัวหินนะเพราะว่าเรานั่งรถไฟไปใช่ไหมไปถึงสถานีหัวหินอย่างนี้มันก็มีแบบว่าร้านเช่ารถให้เราเช่าอีกทีนึงแล้วโบจะบอกว่าไปเที่ยวหัวหินอะไปแค่2วัน1คืนน่ะมันเป็นทริปที่น่าเสียดายมากๆทุกคนคือหัวหินน่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็มีแบบว่าร้านอาหารร้านแบบหลายร้านน่ะที่มันน่ากินน่ะทุกคนนั่นแหละคือแบบไปเที่ยว2วัน1คืนโบยังกลับมาโบยังเสียดายอยู่เลยคิดว่ามันน้อยไปว่ะพี่วอมมันยังแบบยังอยากอยู่เที่ยวต่ออีกอยู่นั่นแหละอ่ะสำหรับทริปนี้เราก็จะขอจบทริปไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงโบตัดคลิปเสร็จก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะสำหรับการนั่งรถไฟไปหัวหินของเราคลิปนี้เนาะอ๋อคลิปหัวหินโบจะทำเป็น2 EP นะคะทุกคนโบจะตัดเป็น Day 1แล้วก็ Day 2นะโอเคงั้นโบกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย